วันนี้พาเพื่อนๆมาดูผักเนี่ยนะคะตามห้างสรรพสินค้าเขาเรียกว่าผักวอเตอร์เคสนะคะแต่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าท่านผู้รู้หรือนักชีววิทยาเขาบอกว่ามันเป็นผักอันเป็ดญี่ปุ่นไหมจ๊ะคอยกระโปงหูดอกคอยเด็ดๆมากอันนี้กะกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็แช่ในน้ำนะคะเอาว่างไว้ซื่อๆมันกะเกิดจากเบิ่งหากมันออกมาหลอบเฮาจะมาขยายมันนะคะเออเอาน้ำเซในกระคุเนี่ยจ้ะแล้วก็เอาไว้อย่างสิให้น้ำมันเกิดขึ้นมากนิดนึงเมื่อนี้ข่อยจะบ่ใส่กาบบักพร้าวเด้อข่อยจะเด็ดแล้วก็เสียบลงซื่อระวังคอตอมันจะเห็นอยู่สิเสียบลงไปตามหู้จ้ะมันจะมีหู้อยู่โอ้หู้หน่อยพดหน่อยอย่างสิกะข่อยจะว่างไว้ซื่อๆเด้อแล้วมาดูกันนะคะว่ามันจะเกิดบ่เสียบหู้บ่ได้หู้มันน้อยเบิ่งเรานี่แท่งได้อยู่นิดนึงเสียบลงไปได้นิดนึงเออนี่ก้อยน้ําลองๆสิล่ะจะปลูกแบบบ่มีกาบบักพร้าวให้มันก่อข่อยบ่มีกาบบักพร้าวแม่ข่อยบ่ได้ซื้อกาบบักพร้าวมาข่อยก็เลยจะเด็ดซื่อๆแล้วก็เสียบมันลงไปซื่อๆนี่ล่ะจ้ะเสียบลงไปตามหู้ซื่อๆน่ะให้มันกลายให้ว่ามันถึกน้ำดอกให้มันเกิดเราหอจะมาทายเบิ่งเด้อว่ามันจะหลอดบ่บ่ใส่ดินใส่น้ำปลูกเขาเรียกว่าผักเป็ดญี่ปุ่นใส่รูใหญ่ๆหน่อยนึงเนาะต้องซื้อตะกร้าที่มันเป็นหู้ใหญ่ๆเนี่ยจ้ะอันนี้ตะกร้ามันหู้หน่อยพดเสียบพ่อลอยองรองแองแดงอันนี้บางคนเขาก็เรียกว่าวอเตอร์เคสสีแดงแต่นี้เขาบอกว่าผักเป็ดญี่ปุ่นเด้อแต่ผู้ใดเอื่นเด้อนี่เราจะเสียบแค่นี้แหละปลูกง่ายบ่เบิ้งคอยเบิ้งว่าถ้ามันมีกาบบักเผากะที่ห้อยปลูกนี่ก็คือบ้างไว้ทั้งกาบบักเผาเสียน้ำซื่อๆเฮ้ยงามงามเดี๋ยวห้อยปลูกกันเด้อแป๊บนึงอันนี้เฮาก็เอาน้ำใส่ในถังพลาสติกจ้ะเสียบไต่ลงมาสิบ่มีหากเด้อจ้ะเดี๋ยวเสียน้ำไว้ปลูกแบบมีแต่น้ำล้วนๆบ่มีกาบบักเผาบ่มีหยังเลยอันนี้คือกันเด็ดมาจากต้นใต้หากมันเสียบไว้ซื่อๆเด้อจ้ะเราก็เสียน้ำไว้เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเข้ามาเบิ่งผลงานของนางปลูกจ้ะว่ามันจะรอดหรือมันจะแห้งเหี่ยวตายนะคะอันนี้ก็ต้นเผือกกำลังเกิดจ้ะมะละกอเล็กอันนี้ต้นภูเขานะคะภูเขาทุเรียนค่ะทุเรียนหมอนทองทุเรียนแล้วก็สับปะรดเผือกวันนี้พามาชมต้นไม้ใบหญ้านะคะอันนี้ก็ไม่ได้รดน้ำต้นไม้มันก็จะไปแล้วค่ะอันนี้ก็งามอยู่จ้ะทางฝั่งนี้ก็ปลูกแช่น้ำนะคะเรามาดูตรงเรามาดูตรงนี้นะคะก็มีดอกมะลิออกดอกน้ำจ้ะผักอันนี้ผักคะน่าชะย่าด้วยจ้ะหรือผักชะยานะคะหรือเฮาเรียกว่าต้นผงชูรสเด้อทั้งน้ำใบรดน้ำต้นไม้นะคะบัวดอกมะลิกำลังออกดอกงามๆจ้ะอันนี้บุษบาริมทางหรือตำลึงหวานสำหรับออมใส่หมูนะคะออมใส่หมูใส่ไก่ค่ะตำลึงหวาน
กำลังงามจากฝนตกอันนี้คณาชยานะคะคณาชยาตามด้วยต้นนี้คือต้นเสาวรสนะคะเสาวรสอันนี้คือต้นกาวนะคะต้นกาวมะเก็บผักจ้ะมะเก็บผักได้กับคู่นึงแล้วล่ะแคปชั่นวันนี้ฉันเดินเข้าป่าหน้าตาเธอก็แบบนี้หรอคะวันนี้ฉันเดินเข้าป่าแคปชั่นอุ้ยสวยไหมสวยไหมต้นใบไม้ใหญ่ๆสวยไหมเก็บผักจ้ะวันนี้เรามาเล่นในป่านะคะเช้านี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะตื่นเช้ามายังไม่ได้อาบน้ำนะคะอยากจะบอกว่ายังไม่ได้อาบน้ำปลูกอันนี้ใบมะกรูดนะคะหักกิ่งเราก็เสียบลงในกระถางเลยจ้ะทุเรียนเหยถอนโอ้อันนี้เครือเสาวรสเห็นบัดอยากจะโชว์จะว่ามันจะหลอดบัดทุเรียนหอยมันกำลังปุ่งใบนะคะอันนี้ตะเลียตนเนาะทุเรียนอันปลูกเซกในกระถางหน่อยๆจ้ะเรามากัดทะลุลงดินหอยก็เลยถอนมาใส่กระถางใหญ่ๆกินทุเรียนหมอนทองเราก็เอาเม็ดมันเห็นบ่นี่จ้ะอุปุขึ้นมาอยู่กำลังจะแตกใบขึ้นมาปลูกใส่ในกระถางจ้ะอันนี้ถอนต้นมันจะทะลุลงดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นเก่าๆปลูกใส่ในกระถางแตกใบเซ้ยสงสัยจะหลอดอยู่จ้ะอันนี้ต้นใบมะกรูดนะคะหักกิ่งแล้วก็ปักเลยยกเขาหิ้วน้ำเลยพี่น้องยกเขาหิ้วน้ำแล้วจ้ะมื้อนี้เรายังไม่ได้กินข้าวนะคะเรามาเลาะในป่าค่ะเรามาเลาะในป่าวันนี้พาชมป่านะคะอันนี้คือต้นเฮน่านะคะอันนี้ต้นเฮน่าหรือต้นกาวนะคะหรือต้นเทียนกิ่งหักกิ่งแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะมันสามารถย้อมผมได้นะคะแต่มันจะกินเฉพาะผมสีขาวนะคะให้เป็นสีทองสวยงามนะคะก็ปลูกไว้ค่ะไว้ย้อมผมนะคะนี่ไปเตยมันได้จ้ะบ๊ายบายมาทักทายกันทุกวันนะคะวันนี้พาเข้าป่าค่ะโมเมนต์พาเข้าป่าหิวเข่าเนาะว่าเราก็หิวเข่าเนาะบ๊ายบายเก็บผักต่อกันเด้อจ้ะได้หลายอยู่